อยากลองอะไรแปลกแฮะโอ้แรงนะเนี่ยชุดเดียวแตกโอ้เบอร์เกินสวัสดีครับผมคนป่านะครับไอเซนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปลงแรงนะเล่นหมดธรรมดาพอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเส้นนี้กันนะครับว่ามันจะแรงอย่างที่เราไปลองเทสกับบอทหรือเปล่านะครับเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กๆแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กด Color เราก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ 24xM พิมพ์คำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา IDLV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1สาย 70,000 คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับ Welcome to Arena of Valorโอเคเข้ามาเกมแล้วล่ะครับในรูนเซตนี้เนี่ยเราก็จะเล่นเป็นรูนอเวกสวิตเฟนนะครับเรียกได้ว่ามีคนโจมตีถึง32นะแล้วก็ในส่วนของแฟนนะครับก็จะเล่นตามเซตนี้เลยนะครับตอนแรกที่ผมกะว่าจะออกแบบเล่นๆนะไปมานี่คิดคำนวณจริงจังมากเลยเนี่ยในเกมนี้เราเล่นในโหมดธรรมดานะครับคือขึ้นวินก่อนเนี่ยผมเล่นเซตแปลกแล้วก็เอาไปทำคลิปในล้างนะครับแต่เราบอกคนดูว่าอย่าไปลงล่างนะทีนี้โดนเลยครับอ้าวทำไมพี่เอาไปลงล่างได้อะก็แบบจริงแฮะอะไรมาเนี้ยนะครับตอนนี้เคลียร์คลิปก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรโหเอโซยิงด้อยโอ้แก๊งนึงสวยครับต้องไปตรงไปนิดหน่อยเนี่ยว่าไม่มีรูดับเป็นคอนะครับต้องรอดับซัดกันตอนนี้ยิงผ่านไป2นาทีนะครับเราสู้เอโซนะก็ค่อนข้างสู้ยากนิดนึงมันยากตรงเขาอยู่ตัดในป้อมนี่แหละตอนนี้พอได้กงจักรขึ้นมานี่ดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยนะโอ้ซิฟครับโอ้โหกิ้งไปกิ้งมาโอ้กิ้งรัวๆเลยแต่มากิ้งอยู่ที่เดิมครับเรียบร้อยตอนนี้เกมค่อนข้างดำนะสกอร์5-1นะครับถูกกลาง2ครับเดี๋ยวเช็คคลิปเลยโอ้เอลโซก็ยิงจังเลยแกต้องจัดให้ผมหน่อยแล้วล่ะโอ้ดึงไม่โดนครับโอ้แล้วเดินดุมๆเลยโหเดินไม่โดนดูเดาก็ได้โอ้ดีอยู่โอ้เรียบร้อยเลยครับเฮ้ยดีรูดเทียวแตกเลยเนี่ยโอ้มวยโอ้โหเรียบร้อยมาครับตอนนี้ดาบซัดมาละแล้วก็หลายๆคนนะครับน่าจะสงสัยในสเปลของผมนะครับคือสเปลของผมเนี่ยจะทำกัสตาสตูที่อยู่ใกล้นะครับแล้วก็ลดเกาะเวทนะทีนี้พอเราเล่นทายาใส่เวทปุ๊บเนี่ยเราอันตีไปนะครับแล้วก็กดสเปลนี้ปุ๊บเขาก็จะโดนเราลำเต็มเลยประมาณนี้นะครับแต่นี่ตะกี้ขี้คิ้วไวมากเลยเดี๋ยวว่าก่อนครับบาดเจ็บเกินไปละแต่นี่เอลโซนี่วางแถบอะไรอย่างนั้นว่าแต่ตัวเลนนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยการเงินเขาเดียวเรื่องเลยนะครับการเงิน2,300นะนี่ขนาดเกมตามนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูพลังของดาบซัดกันนะครับว่ามันแรงอยู่นะเอาละครับซิมมาแล้วโอ้แก๊กโดดครับโอ้เสียได้สกิลหนึ่งคงไม่มีโอ้ตอนนี้หน้าเราใส่อยู่นะเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจในดาเมจเท่าไหร่เสียได้อยู่เท่าอยู่ตัวเลนนี่ก็ดุมนงมองนะครับซิมมาแล้วเคคิวไวมันดูดีนะไปมามันดูดีเนี่ยโอ้เอลซูครับเกมนี้นี่เอาจริงไม่น่าเจอเอลซูกับซิปเลยนะพอเจอแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้เทครับเขาเล่นระยะเดียวเขาเคคิวเดี๋ยวเขาไม่บอกเราเลยโหแล้วนี่มวยต่อยังไงโอ้มาเพียบเลยตอนนี้ก็พยายามหาเรื่องบวกอยู่นะครับตีซิปก็ได้ครับอุ้ยแรงอยู่แล้วเนี่ย
อ่ะครับต่อเลยครับโอ้ลำตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยได้มา2ครับโคตรเลยมากยอมมอกครับพี่โอ้ตัวเลนไหลก็หูยแตกเลยตอนนี้การเจอตัวเลนนี่ฟื้นมาหน่อยนะครับจากช็อตเมื่อกี้นะแล้วก็เราได้ดับแซกกับทารอนมาแล้วนะครับเนี่ยแหละพอได้ของ2ชิ้นนี้แหละผมว่าน่าจะไล่ขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยจะขึ้นจากเกาะเวกขึ้นมานะครับมาครับเขียนคิดเลยมันก่อนมาแน่ครับตอนนี้ปากครับไล่เลยโหตรงนี้โคตรเรียบร้อยโดนทุกเม็ดไอเนี่ยมันแรงตอนมันสกิลจริงนะตอนกดสกิลแรงมากเลยนะครับเพราะว่าความสามารถของดาบสั้นนี่มันจ่อรัวๆนะเวลาโดนซิปลิงนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะอันนี้ล็อกแก๊กเปิดนะครับมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยถ้าเขาเปิดได้ก็เล่นนะครับซิปครับอู้ซิปกิ้งทันโอ้เวเลสอีกแล้วครับเจ้าเดิมโอ้ลำรัวๆครับเรียบร้อยโอ้ตัวเลนนี่แบกหลังหักเลยเนี่ยอันตรายแล้วครับทีมนู้นมีชิเด็ดเหมือนกันโอ้แก๊กฟิตจัดเลยโอ้ดึงไม่โดนครับโอ้ยเอาโทษโน่นที่กับแตกตัวเลนตอนนี้นี่อย่างแรงนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยววับก่อนครับพอกันฟลอเรนตะกี้นี่เขาบอกว่าดูของอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ไปบล็อกให้ทางแก๊กนะครับประมาณนั้นประมาณตอนนี้เงินผมนำตัวเลนอยู่พันหนึ่งนะผมกลางเกี่ยวนะครับตรงนี้เลนล่างไปตัวเลนครับเฮ้ยโอ้โหแล้วตัวเลนมาพร้อมแตกด้วยโอ้โหแตกโอ้แรงเกินตะกี้เข้าผมได้นี่เงินเท่ากันแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วฉากนี้ฟอร์เรนลำตึงต้องดีช่วยฟอร์เรนแล้วครับโอ้โหลำขนาดนี้ต้องช่วยกันได้มั้งเนี่ยนะครับเคคลิปก่อนครับตอนนี้ทีมเขาตายไป3นะครับแล้วก็เดินยาวๆนะผ่านไป10นาทีแล้วนะครับอันนี้จากที่ผมรู้สึกนะคือตอนกดสกิลแรงมากแรงมากตอนนี้เดี๋ยวเอาป้อมไปก่อนครับทำหน้าที่แคลเรียนแกงหนูครับอุ้ยตรงนี้เรียบร้อยเข้าไปเลนไปเลน40โกโอ้ตัวเลนมาโอ้โหตัวเลนนี่แรงจัดเลยเชื่อป่ะผมว่านะถ้าผมรับแบบผมแตกแล้วก็สาระนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งของฮิจเตะเนี่ยถือว่าเป็นการโจมตีปกตินะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นการใช้สกิลพิเศษนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยมันเลยทำคอมโบกับอุมคลิปได้นะครับแต่ว่าจะไปใช้บูสติกใช้อากูนี่ไม่ได้นะครับไม่ติดถ้าติดอากูนี่ได้นะบอกเลยโกงมากตอนนี้นี่ผมไม่ค่อยกลัวตัวหนาเท่าไหร่นะเพราะว่าผมลองเทกับเทมาแล้วเทนี่ชุดเดียวต่างเลยนะครับตัวอื่นไม่ต้องสืบต่างเหมือนกันแต่ว่าตัวบางเนี่ยผมจะเทดาเมจสู้ได้หรือเปล่านี่เรื่องนึงโอ้แล้วซิงกิ้งมาครับอ้าวติดตอหม้อกระเด้งไปข้างเลยแล้วมวยนี่มาแล้วครับโอ้โหไล่ตีเลยโอ้โหเรียบร้อยเอ๊ะมันแรงนะมันแรงต้องโอโพคลิปนะครับโอ้แก๊งดึงครับโอ้ยนั่นดูสวยโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ทีมเขาแต่ไป3นะครับโอ้แก๊งนี่ลุยแหลกเลยเนี่ยแต่ครับแก๊งต้องโชว์แล้วครับโอ้องศาได้เนี่ยแต่ไม่ถึงตัวสั้นนิดนึงอันนี้เลยล่างคลิปเข้าครับโอเคครับเดินบอมไปนี่ดาเมจจากดาบสั้นนี่ดอกละ180กว่าเลยนะครับ
ขึ้น200แล้วเนี่ยโอ้โดนซิปกระดานเรื่องเลยเนี่ยตอนนี้เริ่มหมุนลำบากแล้วนะครับเอาดาร์กก็ดีนะเดี๋ยวผมมาเอาบูกันมาครับตอนนี้เพื่อนตีดาร์กอยู่นะครับและก็ในไฟนะครับสิ่งที่ระวังมี2ตัวคือมวยและก็เวเลนะครับถ้าเขายังไม่ใช่อันติ2คนนี้เนี่ยอย่าเข้าสุดนะเอาละครับมวยไปแล้วครับเวเลต่อครับโอ้เวเลตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวพอเวเลเงิน20แต่นี่วงแตกเลยนะโอ้โหที่เท่าไม่มีฟรีนะผมว่าได้เยอะเลยเนี่ยซื้อของนิดนึงครับเป็นกอบเกิดขึ้นมาอยากเดินอีกแล้วครับโอ้มวยครับใจเย็นครับมวยตกใจหมดเลยตอนนี้นี่อพอลิปชุดเดียวนี่ลอกเกือบพันเลยนะและนี่เหลือเอลสูคนเดียวนะครับขออีกสักคิวแล้วกันโอเคครับสวยงามครับ18คิวครับเกมนี้เดี๋ยวช่วงท้ายจะมีรีวิวด้วยนะว่าเส้นนี้มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอดูสุกสกอบกรอบนิดนึงเกมนี้ก็จบที่18คิวนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับอยู่ที่ 40% นะครับเอ้ยเยอะเรื่องนะรีวิวเซตนี้นะครับผมรู้สึกว่าตอนไม่ดับแซดไม่ค่อยเก่งจะมาเก่งก็อย่างต่ำๆก็ตอนได้กงจักรนะครับถ้าก่อนที่ได้กงจักรนี้เรียกได้ว่าไม่เก่งเลยดาเมจไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีดูนจะเกาะนะครับแล้วก็จะมาเริ่มเก่งเริ่มฟาร์มไวตอนได้ดับแซดช่วงดับแซดเนี่ยจะฟาร์มไวขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตอนที่ใช้ดูนสเตนนะครับรู้สึกว่าตีไวขึ้นแต่ว่าพอต้นเกมไม่มีจะเกาะก็แอบตีแท้งลำบากนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะมีทูดาเมจก็ตามแต่ว่าต้นเกมไฮเตก็ปกติครับต้นเกมมันก็ยังไม่ค่อยเก่งอยู่ดีมาสรุปข้อดีข้อเสียกันเริ่มข้อดีก่อนข้อดีคือแรงครับฟาร์มไวกว่าปกติแถมตีไวกว่าปกติด้วยแล้วก็มีเบอร์ดาเมจที่ได้จากอโวคาลิปด้วยนะครับที่สำคัญคือสกิล1แรงมากขนาดที่มีสเตตยังแรงเลยนะครับลูทีโรนี่ตายเลยนะครับไม่ต้องรำและข้อดีที่สุดคือสามารถหลบสกิลใหญ่ได้ครับจากการมีลูกแก้วนี่แหละจากที่เนี่ยสตาร์บินมานะครับโดนกดลูกแก้วหลบได้ก็ถือว่าสู้ได้ทั้งตัวบางตัวหนานะขนาดเทยังไม่รอดเลยนะครับตัวอื่นต้องเพื่อดึงจากนั้นก็ข้อเสียนะครับข้อเสียคือตัวบางครับเลื่อนหายจากการที่มีฮิวการ์ดเป็นพันเลยนะทำให้เวลายืนเทกับคิลลี่ตัวอื่นเนี่ยแอบเล่นยากนะครับและก็ถ้าหาใช้ท่าหนึ่งวิมานนี่บอกเลยยับเพราะว่าเวลาโจมตีทำลายผมรู้สึกว่ามันยังสู้สายปกติไม่ได้ถ้าเล่นสายนี้เนี่ยคือสกิลหนึ่งต้องแม่นนะครับต่อมาก็น่าจะเป็นความแรงของทูดาเมจที่ได้จากพาสซีฟเบาลงนะครับเพราะว่าเราไม่ออกของเสริมทางโจมตีเลยทำให้ทูดาเมจเบาลงด้วยนะครับก็ถ้ามันจะแพ้ก็จะแพ้พวกตัวที่สร้างโล่ได้นะครับอย่างอดุอีนปลาหมึกอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือต้องระวังซีซีให้มากนะครับเพราะว่าเราไม่มีสติงก็อาจจะทำให้ความผิวลดลงคะแนนในเซตนี้นะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าเอาลงรังได้นะแต่ว่าอย่าเล่นเลย เกมไหนนี่ถ้าหากปาสกิลหนึ่งไม่โดนนี่บอกเลยยับแต่ว่าบางทีก็อยากลองนะว่าเอาฮิวการ์ดแทนลูกแก้วเนี่ยจะดีกว่านี้ไหมนะครับก็ใครว่างอยากลองก็ลองกันแต่อย่าเอาไปลองในร่างนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ